chase the vision not the money ผลประกอบการหรือรายได้มันเป็นแค่เงาที่ตามวิชั่นเราเฉยๆครับเมื่อเราผลิตด้วย vacuum technology หรือสุญญากาศประหยัดพลังงานประหยัด raw materials ได้นะครับถ้าเราผลิตสีด้วยแบบดั้งเดิมนะครับผมเราอาจจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อผลิตสี1 batch แต่ด้วย vacuum technology เนี่ยเราสามารถผลิตสีในขนาดที่เท่ากันในเวลาเพียง10นาทีได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังถึง business model แล้วก็โอกาสในการเติบโตนะครับซึ่งหลายท่านผมเชื่อนะครับว่าเป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะครับและสำหรับท่านแรกนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณรณฤทธิ์ตั้งคาราวะคุณนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนนะครับและท่านที่2นะครับคุณอรรถพลตั้งคาราวะคุณครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับครับยังไงคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter นะครับแล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับสำหรับในช่วงแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะครับให้คุณเบลเล่าให้ฟังถึง Business Modelของบริษัทของเราหน่อยนะครับจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันครับธุรกิจเราเนี่ยแบรนด์สีเดลต้าเนี่ยเราอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี42เป็นต้นมาเนี่ยเราสร้างโรงงานของตัวเองพัฒนาจากตรงนั้นมาเรื่อยๆเลยครับสีเดลต้าเราเองเนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่องของนวัตกรรมในช่วงที่ผ่านมานะครับเช่นตัวแรกเลยที่เราค่อนข้างพลิกโฉมวงการเลยนะครับก็เป็นในเรื่องของสีเดลต้าท็อปเทคไพรเมอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือจะลดระยะเวลานะครับในการที่ต้องทาสีเนี่ยปกติเนี่ยใช้เวลาถึง30กว่าวันนะครับกว่าที่จะทาสีได้ตัวนี้เราไปโคเอนจิเนียริ่งกับทางทีมที่ฝรั่งเศสแล้วก็ได้สูตรสีมาโดยที่เรซินตัวนี้เนี่ยเขาทาที่ซานฟรานซิสโกบริดจ์ด้วยนะครับแล้วก็มาแอพพลายใช้ตัวนี้เราจะทำให้ระยะในการที่ต้องทาสีเนี้ย30วันเนี่ย7วันเราก็ทาได้แล้วหลังจากเนี้ยเราก็จะมีออกสูตรน้ำออกมาอีกนะครับตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีล่าสุดก็เหลือ3วันแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวท็อปเทคนะครับหรืออีกตัวนึงเลยที่วันนี้เนี่ยเรากำลังเปิดตัวอย่างค่อนข้างได้ดีเลยก็คือการที่เราไปโคลาบกับดิสนีย์เพื่อที่จะออกมาเป็นสีเขาเรียกว่า Delta Magic Shield ถ้าเกิดใครมีลูกๆหลานๆหรือใครเป็นแฟนของดิสนีย์เนี่ยมันก็จะเป็นสีภายในที่สามารถทาและเข้าอยู่ได้ทันทีมีช่วยในเรื่องของไวรัสด้วยซึ่งอันนี้เราก็วิจัยร่วมกับทางมหาลัยมหิดลเพื่อที่จะเอามาให้ผู้บริโภคเริ่มที่จะมีจัดจำหน่ายในร้านขายวัสดุก่อสร้างและสีชั้นนำทั่วไปนะครับในไตรมาส 3-4 ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่พูดไปแล้วก็ทุกคนก็น่าจะได้ใช้ครับเราจะเห็นนะครับว่าสินค้าในเครือของสีเดลต้าเองนะครับมีความหลากหลายนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของนวัตกรรมขอกลับมาดูตัว business model กันอีกนิดนึงนะครับอย่างเมื่อสักครู่คุณเบลบอกว่าเราเป็นโรงงานในการผลิตนะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะคือเราผลิตตัวสีเสร็จปั๊บนะครับตัวขั้นตอนก่อนที่ไปถึงมือผู้บริโภคมันผ่านอะไรบ้างยังไงครับอันนี้เผื่อให้คุณผู้ชมจะได้เข้าใจภาพรวมพร้อมๆกันครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เห็นภาพของอุตสาหกรรมสีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้ประมาณ 3-4 level หรือเทียร์ด้วยกันเทียร์ที่อยู่ปลายทางที่สุดเลยก็คือ end user ก็คือเหมือนเราท่านๆเนี่ยนะฮะที่ว่าเป็นเจ้าของคอนโดห้องพักอาคารชุดหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือสำนักงานก็จะเป็นลูกค้าที่ได้อยู่ได้ใช้อาศัยแต่ในเมืองไทยเนี่ยก็คือคนอยู่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใช้สินค้าUh-huh. นะครับแล้วก็คนสินค้าอาจจะไม่ใช่คนอยู่เพราะว่าเราก็ยังมีในเรื่องของผู้รับเหมาหรือช่างนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์เช่นสถาปนิกในอาคารใหญ่ๆที่เขาจะต้องมาช่วยเราเพราะมันมีเรื่องของเทคนิคด้วยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสีสันอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของเคมีด้วยมันมีเรื่องของเอนจิเนียริ่งด้วยมันเป็นเรื่องของการก่อสร้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเราที่เป็น secondary tier ส่วนอีกเทียร์นึงก็คือจะเป็นลูกค้าที่ช่วยเราในการดิสทริบิวต์สินค้าไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศประเทศเพื่อนบ้านที่มันอยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์หรือโมเดิร์นเทรดปัจจุบันเนี่ยในพอร์ตของเราเนี่ยเรามีลูกค้ากว่า 1,000 รายที่อยู่ในเป็นลูกค้าในทำนองที่ว่าช่วยเราในการเซอร์วิสไปยังจุดต่างๆในการจะกระจายสินค้าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของซัพพลายเชนของทางเราที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับความต้องการของคุณลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยผู้รับเหมาช่างทาสีเจ้าของพี่พักอาศัยเจ้าของโครงการต่างๆเนี่ย
มันมีตรงไหนที่มันอาจจะเหมือนหรือมันแตกต่างกันบ้างครับในแง่ของพฤติกรรมของการใช้สีครับการที่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์เนี่ยที่ไม่เหมือนกันใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้รับเหมาโจทย์ของเราคืออะไรคือทำให้ end user พอใจถูกไหมฮะมีการการันตีผลงานแล้วก็ทำให้เรามีชื่อเสียงในการที่จะไปรับเหมาในโครงการถัดไปหรือว่าใช้ไปแล้วนะครับไม่มีลอกล่อนไม่มีคอมเพลนจากยูเซอร์หรือเจ้าของโครงการที่ว่าจ้างเราถ้าเกิดกรณีที่ไปรับเหมาให้กับโครงการใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพความคงทนนะครับแล้วแน่นอนในเรื่องของต้นทุนเพราะว่าสีก็เป็นต้นทุนเหมือนกันในการที่รับเหมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันหมดเลยส่วนทางสถาปนิกเองโจทย์ก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายความทันสมัยนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเราจะมีสินค้ากลุ่มนึงที่เราเรียกว่าสีเดลต้าชิวๆซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมาเน้นในเรื่องของ environmental ด้วยส่วนลูกค้าปลายทางเลยแน่นอนฮะเราก็ต้องการให้มันอยู่ทนอยู่นานนะครับเราจะได้อยู่ที่บ้านอย่างเป็นสุขถูกไหมฮะเพราะบ้านคือรางวัลชีวิตเราเลยถูกไหมครับใช่ครับหรือว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของสถานที่ที่ให้คนอื่นมาพักอาศัยเราก็ต้องการที่มันสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความคงทนพวกนี้ก็จะเป็นรวมๆฮะจะพูดถึงว่าแต่ว่าความชัดเจนของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะแตกเซกเมนต์ออกไปแล้วแต่กลุ่มอีกนะครับส่วนดีลเลอร์แน่นอนเลยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ช่วยเรากระจายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาก็จะมองในเรื่องของเรโชนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายสินค้าเซอร์วิสเลเวลในการที่วันนี้เนี่ยเราสามารถส่งมอบงานได้ตามที่เรา promise ไว้นะครับพวกนี้ก็จะเป็น key indicator หรือว่าจุดที่ customer แต่ละคนเนี่ยมี need นะครับทีนี้ถ้าไปดูตัวโครงสร้างรายได้นะครับนะคุณเบลคือผมจะเห็นมันจะมีคำ keyword อยู่หลาย keyword นะครับไม่ว่าจะเป็นสีคุณภาพพิเศษนะครับสีคุณภาพสูงสีคุณภาพคุ้มค่าคือถ้าให้คุณอธิบายหน่อยนะครับคือให้ทั้งผมแล้วก็คุณผู้ชมที่อาจจะอยู่นอกวงการนะให้เข้าใจว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงเพราะจริงๆมันเป็นส่วนที่สำคัญจะได้เข้าใจว่าเออเนี่ยมันคือโครงสร้างรายได้ของสีเดลต้านะอย่างสีคุณภาพคุ้มค่าเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าคุ้มค่าก็คือต้องคุณภาพดีราคาย่อมเยาก็อาจจะเหมาะกับโครงการที่มันอาจจะต้องรีโนเวทบ่อยๆหรือว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าไปอยู่เองจริงๆเราเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนผู้เช่าบ่อยๆหรือเราเป็นเจ้าของคอนโดให้เช่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนบ่อยๆหรือว่าในพื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่คนต้องไปอยู่มากอย่างเช่นอาคารจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเน้นในเรื่องของคุณภาพอย่างเดียวแล้วก็เน้นในเรื่องของราคาไม่ใช่ว่าต้องคุณภาพสูงหรือมีแฟกเตอร์อื่นๆเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นสีตัวนั้นส่วนสีคุณภาพสูงอันนี้ก็เหมือนที่เรารู้กันนะครับก็คือเป็นเน้นในเรื่องของราคาแต่ว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าในตลาดนะครับก็จะแข่งกันในเรื่องของความคงทนถาวรซึ่งอาจจะอัพจากพวกกลุ่มที่มีเขาเรียกว่าคุ้มค่าเนี่ยจาก5ปีเป็น10ปีอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเข้าไปเพื่อที่ทำให้สีมันคงทนขึ้นอันนี้คือคุณภาพสูงส่วนสีคุณภาพสูงพิเศษเหมือนตัวที่เราทำกับดิสนีย์หรือ Magic Shield เข้าอยู่ได้ทันทีไม่มีสารปลอดตะกั่วหรือว่าสารระเหยที่มันอันตรายนะครับสำหรับคนที่เรารักหรือว่าจะเป็นในเรื่องของไวรัสนะครับที่มันช่วยได้หรือว่าจะเป็นสีตัวที่วันนี้เนี่ยประหยัดในการที่เหมือนตัวชิวๆที่ผมบอกนะครับก็คือว่าแทนที่จะต้องใช้ถึง10ถังเนี่ยนะเราใช้เหลือแค่6ถึง7ถังเท่านั้นเองก็เป็นการลดโลกร้อนไปในตัวแทนที่จะต้องทา2เที่ยว3เที่ยวเราก็ทาเหลือเที่ยวเดียวหรือ2เที่ยวแค่นั้นเองพวกนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมเราก็จะจัดให้มันอยู่ในแคปของ4คุณภาพสูงพิเศษอย่างนี้ครับถ้าดูจากแนวโน้มของโครงสร้างรายได้นะครับคุณเบลนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ดูเหมือนเราจะเทไปทาง4คุณภาพพิเศษแล้วก็ดูเหมือนมันจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้มันสะท้อนถึงวิธีคิดของผู้บริหารยังไงฮะตอบแบบนี้ครับจริงๆมันอยู่ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยจริงๆผมเชื่อว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามหาอะไรที่นีดของผู้บริโภคให้เจอซึ่งแน่นอนมันก็รีเฟล็กมาในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทที่มันดีขึ้นด้วยแหละผมยกตัวอย่างนะฮะเช่นในเมืองไทยถ้าเราสังเกตก็คือว่าเรื่องค่าแรงหรือเราพูดถึง cost of ownership ของบ้านสักหลังหนึ่งคอนโดหรือว่าอาคารสักหลังหนึ่งสีอาจเป็น 1-2% ของ cost นะครับแล้วจริงๆในเรื่องของค่าแรงเนี่ยที่มันมีแนวโน้มสูงขึ้นแน่นอนฮะทุกคนก็พยายามจะเกียร์ไปหาสิ่งที่มีคุณภาพสูงขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของเทรนด์
ที่เราดูนะฮะกับประกอบกับการที่ลูกค้าเนี่ยเริ่มแตกเซกเมนต์มีความหลากหลายคุณเอกลองสังเกตดูไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยสมมติเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปสัก10-20ปีเนาะผมไม่รู้คุณอีกทันหรือเปล่านะครับแต่ในรุ่นผมเนี่ย อย่างถ้าเกิดเป็นรถ Toyota หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีรถแค่ไม่กี่รุ่นท่องได้นะครับแบบมันมีรุ่นอะไรบ้างแต่สมัยเนี้ยสมมติเราจะซื้อรถสักคันนึงหรือแม้กระทั่งจักรยานเนาะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเทรนด์ของผู้บริโภคมีการแตกเซกเมนต์มากขึ้นแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มที่แน่นอนสีกลุ่มคุณภาพเราทำเป็นอยู่แล้วอันนั้นเราเก่งแล้วมันเป็นเบสไลน์ของเราในอดีตแต่ว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะไปในอนาคตได้เนี่ยนะครับก็คือการที่เราต้องจับนิดของแต่ละกลุ่มตรงนี้ให้มันเจอขยายผลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิชั่นของพวกเราที่จะหานวัตกรรมหรืออย่างตัวดิสนีย์เนี่ยเราเอาคาแรคเตอร์ของดิสนีย์เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าใครที่อายุต่ำกว่า100ปีเนี่ยต้องรู้จักมิกกี้เมาส์อยู่แล้ว ถูกไหมครับแล้วมันก็ต้องทำให้รู้สึกว่าสีมันใกล้ตัวมากขึ้นยิ่งช่วง Work From Home ทุกคนมีรีโนเวทบ้านผมว่าสีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟังชั่นอลอย่างเดียวแล้วเป็นหน้าที่ของเอนจิเนียร์กับผู้รับเหมาเหมือน10-20ปีที่ผ่านมาแต่สีมันใกล้ตัวเรามากขึ้นใช่มั้ยฮะลูกสาวเราภรรยาเราอาจจะแบบได้เดินห้างไปซื้อของกับเราใช่ไหมครับเรื่อง emotional benefit พวกเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่วันนี้ drive ทำให้โอเคมีความภูมิใจเพราะว่าบ้านมันคือความภูมิใจถูกไหมครับ mm-hmm. มันห้องมันคืออัตลักษณ์มันคือ identity ของเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขามีการใช้สีที่มีคุณภาพแล้วก็มีในเรื่องของ emotional ด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ผลักดันทำใหตลาดเนี่ยมันมาเทรนด์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามองหาแต่เราก็จะเสริมในเรื่องของเอนจิเนียริ่งเพราะเราเป็นแบรนด์คนไทยก็จริงแต่ว่าโคเอนจิเนียริ่งของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม้ทั้งที่โรงงานเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเอนจิเนียริ่งเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงประเทศอย่างเยอรมันที่เขาเป็นเตอร์นะครับเราก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นซัพพลายเออร์พวกเนี้ยมาช่วยเราดูเพื่อที่มันสอดคล้องกับแบรนด์โพซิชั่นของเราที่เหมาะกับคนเจนรุ่นใหม่นะแล้วก็เน้นในเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็เรื่องของ environmental impact ที่โอเคเรามาอยู่บนโลกเนี้ย 20,000 กว่าวัน 30,000 วันแล้วเราก็จะ pass มันออนให้กับคนรุ่นถัดไปเราก็อยากให้มันอยู่ดีอย่างเงี้ยนะครับด้วยความที่สินค้าของเรามีความหลากหลายก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของคุณลูกค้าที่ตอนนี้ก็แบ่งแยกเซกเมนต์อะไรเยอะแยะมากมายเมื่อสักครู่นี้จริงๆคุณเบลก็มีแตะไปบ้างบางส่วนแล้วว่าเนี่ยเรามีโมเดิร์นเทรดนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เรียกว่าค้าปลีกกึ่งสมัยใหม่ค้าปลีกดั้งเดิมงานโครงการธรรมชาติของแต่ละช่องทางเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างไหมครับอยู่ที่กลุ่มของลูกค้าด้วยถ้าพูดถึงผู้รับเหมาแล้วก็พูดถึงยูเซอร์เนี่ยแน่นอนมันก็จะมีโครงการภาครัฐภาคเอกชน government ก็อาจจะเป็น driver ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวภาคเอกชนมันก็จะกลับมาในเรื่องของ EEC หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นโครงการส่วนลูกค้าที่เป็นในเรื่องของพอร์ตในการที่อย่างที่ผมบอกช่วยเซอร์วิสหรือว่ากระจายสินค้าปรากฏว่าเราก็เติบโตกับ Modern Trade ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีอีกครึ่งหนึ่งนะครับของรายได้ของ Revenue เราเนี่ยก็จะมาจากกลุ่มร้านค้าที่เราเรียกว่า Traditional Trade ซึ่งก็จะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างที่มันโอ้สร้างบ้านที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละสมมติบ้านเรา10ปี20ปี30ปีอิฐหินปูนทรายมันมาจากไหนก็มาจากร้านพวกนี้เนี่ยแหละที่อยู่ตามภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีประวัติยาวนานที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานะครับแล้วพอมันมาถึงเจนที่2เหมือนพวกผมเนี่ยรับธุรกิจมาจากรุ่นคุณพ่อคุณปู่อะไรอย่างนี้นะครับก็เอาร้านพวกนี้มาปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของสังคมแล้วก็ประเทศนะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่ากลุ่มโมเดิร์นรีเทลส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์แต่ยังมีน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูประเทศอย่างเยอรมันหรือที่สหรัฐเนี่ยก็จะเจอร้านที่เป็นเขาเรียกว่า specialist เข้าไปเนี่ยเรื่องสีอาจจะไม่ได้เรื่องสีอย่างเดียวละอาจจะเป็นในเรื่องของเคมีพันในเรื่องรั่วซึมร้าวที่เป็น specialist ที่เกี่ยวกับ decoration อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีลูกค้ากลุ่มเนี้ยทยอยเกิดขึ้นมาเราก็พยายามเกาะเทรนด์นี้อยู่เหมือนกันตัวสุดท้ายก็จะเป็นพวก wholesaleแตกแยกออกมาอีกทีหนึ่งที่อาจจะเอาไปขายต่างประเทศที่เงินทุนเม็ดเงินมันไหลกันเข้ามาในภูมิภาคเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มในเรื่องของ distribution channel ก็จะสังเกตคุณอีกจะสังเกตว่าเรามีการที่กระจายนะครับกลุ่ม distribution channel เพื่อที่จะในเรื่องของ risk ด้วยความเสี่ยงด้วยนะครับผมขยายความนิดนึงแล้วกันนะฮะห้างบางช่วงอาจจะมีปิดเพราะโควิดเราอาจจะแพนิคตอนนั้นหรือมีชัตดาวน์บางส่วนนะครับแต่ว่า
ไซส์โครงการขนาดเล็กหรือว่าในเรื่องของร้านค้าก็อาจจะยังประกอบการได้แบบนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ดีมานด์เคิร์ฟเราเนี่ยมันค่อนข้างเสถียรทั้งในมุมของช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ตัวสินค้าด้วยที่มีความหลากหลายนะครับก็ตอบโจทย์ได้ทีนี้มาที่ทางฝั่งของคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์ครับจะเห็นว่ารายได้นะฮะในช่วงอย่างน้อยคือที่เราเห็นในไฟลิ่งคือ3ปีล่าสุดเนี่ยมันเติบโตก้าวกระโดดมากๆแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะส่วนหนึ่งผมว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเบลบอกไปนะครับแต่ว่าโควิด19มันทำลายอะไรเราไม่ได้เลยเหรอฮะทำไมมันดีขึ้นได้ขนาดนี้จะบอกว่าไม่ทำลายเลยก็อาจจะไม่ใช่ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆต้องยอมรับว่าเราอาจจะโดนกระทบในเชิงว่าเราโตน้อยกว่าที่คาดนะครับที่เห็นโตเนี่ยจริงๆเรา expect ว่าเราโตกว่านี้ในเมื่อมีสถานการณ์แบบนี้เราก็รับมือนะครับก็ต้องยอมรับเราปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วในช่วงที่มีโควิดนะครับช่วงแรกๆเนื่องจากว่าโอเคเรายังไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่มากเป็นบริษัทขนาดกลางทุกอย่างก็ยังสามารถมี delegation of authority หรือว่าการสั่งงานที่ค่อนข้างรวดเร็วเราทำอะไรบ้างฮะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยเพราะว่าตัวเลขต่อให้บอกว่าอาจจะน้อยกว่าเป้าบ้างนะแต่มันผมว่าคือหลายธุรกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะซุดลงไปเลยแหละแต่ของเรายังโตได้อะจังว่าของเราเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการอะไรบางอย่างที่มันพิเศษนะเราทำอะไรครับหลักๆแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมส่วนแรกเนี่ยแน่นอนมันจะมาจากฝั่งขายนะครับซึ่งฝั่งขายเนี่ยพี่เดลนะครับแกก็จะดูทั้งเรื่องของ4Pนะครับที่เป็น key driver ของธุรกิจอยู่แล้วซึ่งใครเป็นนักการตลาดเนี่ยก็จะพอเข้าใจอยู่แล้วนะฮะว่าเราบริหารทั้งตัว product mix นะครับผมทำให้ตัว sales mix เนี่ยมีขายสินค้าที่ premium มากขึ้นนะครับก็จะเห็นไปตัว margin หรือว่าตัว gross profit กำไรขั้นต้นของเราเนี่ยดีขึ้นอยู่ทุกปีเลยแน่นอนครับในอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่ง cost นะครับปีที่แล้วนี่โอ้โหหันค่าใช้จ่ายกันเป็นว่าเล่นเลยนะฮะก็มีการปรับโครงสร้างในตัวบริษัทเองนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับเรามีการทำซีเนเรียลนะครับในช่วงที่โควิดมาใหม่ๆเรามีการทำซีเนเรียลฟอร์แคสต์ไปทั้งหมด9ซีเนเรียลเลยนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันไหนนะครับเราก็มีซีเนเรียลพร้อมปรับตัวเช่นตัว worst case scenario นี่คืออย่างเช่นปิดประเทศไปเลย3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งแรกที่เราคิดเลยแน่นอนนะครับว่าเราจะดูแลคนในครอบครัวเราหรือว่าในบริษัทเรายังไงเป็นสิ่งที่ตอนนั้นเรากังวลนะฮะไอ้อย่างอื่นมันยังมาทีหลังนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามีทำซีเนเรียลไว้เผื่อไว้หมดจนมาระลอกนี้ในปีนี้ที่เกิดขึ้นในไตรมาส3เนี่ยเรารับมือได้นะฮะมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นถ้ามองในเชิง performance เนี่ยเราก็ยังโตในเชิงกำไรแล้วก็กำไรขั้นต้นแล้วก็กำไรสุทธินะครับเราก็ยังโตในเชิง double digit นะครับโดยเฉพาะกำไรสุทธิเนี่ยเราเติบโตของเราแบบทบต้นเนี่ยเติบโตกว่า 80% แน่นอนฮะมันก็ได้อานิสงส์มาจากตัวโควิดเองด้วยจะบอกว่าจริงๆมันก็มีในเชิงว่ามันทำให้ดีมานด์ของในโลกหายถูกไหมฮะมันก็เลยทำให้เราเวลาเราซื้อพวกวัตถุดิบเนี่ยมันก็มีราคาที่ถูกลงบ้างนะครับผมในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งสาเหตุนะฮะนอกจากเราคัดคอสแล้วนอกจากเราบริหารพอร์ตของสินค้าบริหารขยาย distribution channel อย่างที่ตะกี้พี่เบลเรียนแจ้งนะฮะก็ยังมีเรื่องของตรงนี้ที่เป็นอานิสงส์ของเราด้วยคือถ้าเป็นบริษัททั่วไปเนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีอย่างมากก็3ซีนาริโออ่ะ best case base case worst case ของเราทำไมต้องมีทั้ง9มันสะท้อนวิธีคิดเบื้องหลังของผู้บริหารยังไงฮะทำไมเราต้องเผื่อขนาดนั้นนะครับหนึ่งเป็นเรื่องความเสี่ยงครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันอาจจะเป็นวิกฤตที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรามากๆอีกอย่างนึงคือณตอนนั้นเราเองเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารค่อนข้างเยอะนะครับมีการนำมีคณะกรรมการความเสี่ยงเข้ามาดูแลนะครับมีควบคุมภายในต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกำกับกิจการนะครับพอมีมันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำเคสซีเนียร์โอแบบดั้งเดิมแบบ3เคสคงไม่ได้นะครับก็ต้องเป็น3คูณ3ในเบสเคสเองเนี่ยก็ต้องมี3ซีเนียร์โอ normal หรือว่า most likely เองก็ต้องมีอีก3ซีเนียร์โอแล้ว worst case เองก็ต้องแบ่งไปอีก3ซีเนียร์โอนะครับก็เลยแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดเป็น9ซีเนียร์โอนะครับผมใน9ซีเนียร์โอนี้เนี่ยเราก็ไล่ดู track ทุกวันมีการประชุมออนไลน์ทุกวันนะครับตอนเช้าต่อก่อนเริ่มงานนะฮะแต่ความโชคดีของเราก็คือโอเคฮะมันยังใช้ไม่ถึงซีเนียร์โอที่3เลยฮะก็จบลงแล้วในช่วงระลอกนั้นนะครับดีครับอันนี้ก็สะท้อนเห็นถึงการเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายขนาดไหนอันนี้คือเราพูดถึงตอนก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้พอมันเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเราก็เห็นละว่าเออเนี่ยพอวางซีเนียร์โอปุ๊บสบายใจได้ละการทำธุรกิจเราเผื่อไว้หมดนะครับทีนี้ถ้าไปดูตัว gross profit margin เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณแบงค์เองก็บอกว่าเนี่ยมันถ่างเพิ่มมากขึ้นผมก็ไปดูตัวเลขเออมันเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมีนัยยะจริงๆนะครับจากเดิมเนี่ยปี61นะครับคร่าวๆนะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 30.9% อันนี้คือ gross profit margin นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยปี63เนี่ยขึ้นมากลายเป็น 41.9% โอ้ถ้าเห็นอย่างเงี้ยคือนักลงทุนตาโตเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเพิ่มขนาดนี้เชียวหรือโอเคส่วนหนึ่งเมื่อกี้นะคุณแบงค์บอกว่าเกิดจาก product mixนะเพราะงั้นคำถามตามมาก็คือว่าตอนนี้ product mix ของเรายังไปได้อีกไหมเพื่อเป็นการถ่าง margin เพิ่มอีกนะครับแล้วอย่างที่2ที่บอกว่าตัววัตถุดิบเนี่ยที่เราซื้อได้ในราคาถูกปีที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างแล้วมันยังถูกอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ราคาพลังงานมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับไอ้ตัว margin ตรงนี้มันจะ maintain ได้แค่ไหนฮะ
ตอบตัว product mix ก่อนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในพอร์ตเนี่ยจริงๆเรามีคุณภาพพิเศษของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 40% ซึ่งถ้านับในอินดัสทรีเนี่ยถือว่าสูงมากจริงๆตัวนี้เองเนี่ยเราก็ยังสามารถคาดว่าเราสามารถเมนเทนได้นะครับผมเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการทำเขาเรียกว่า premium migration นะครับคุณอีกก็คือว่าเรามีการขยายนะครับธุรกิจเราเนี่ยถ้าไปดูตอนที่ใช้แผนการใช้เงินของ IPO นะครับเรามีการขอจะขยายตัวเครื่องผสมสีนะครับซึ่งตัวเครื่องผสมสีนี่เองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับสินค้าที่จำหน่ายผ่านเครื่องผสมสีเนี่ยจะเป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนฮะมันล้อไปด้วยกันนะครับในการที่เราขยายเครื่องผสมสีเนี่ยสินค้าเราก็จะขายของพรีเมียมมากขึ้นไปด้วยเรื่องของคอสอะครับเราก็พยายามดูว่าในปีนี้นะครับแน่นอนมันมีเรื่องของว่าต้นทุนของการขนส่งที่แพงขึ้นล่าช้านะครับผมค่อนข้างเป็นแชลเลนจ์ของเราในปีนี้ดีกว่าซึ่งแชลเลนจ์ในปีนี้ของเราเนี่ยเราก็มีการนิโกเชียตเรามีการใช้ซัพพลายเออร์นะครับหลากหลายรายซื้อของนะครับตรงจากทางประเทศต้นผลิตมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถเมนเทนคอสได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดส่งตรงนี้เองก็เกิดมาจากหลายๆซีเนียร์โรที่เราทำไว้นะครับว่าถ้าในเชิงบัญชีหรือว่าการเงินแล้วกันนะครับพอเราทำซีเนียร์โรเสร็จมันไม่จบแค่นั้นนะฮะก็ต้องไปเชิงทำประมาณการทำบัตเจ็ตนะครับในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการลงทุนนะครับหรืองบประมาณการจัดซื้อนะครับอย่างเช่นงบประมาณการจัดซื้อเนี่ยเราก็จะวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตแบบนี้เราจะต้องบริหารการจัดซื้อยังไงนะครับอันนี้เองเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเมนเทนมาร์จิ้นได้นะครับใน 6M ที่ก็จะเห็นว่าเรายังเติบโตอยู่ใน double digit ครับมันก็สะท้อนมาที่ผลประกอบการแล้วก็ตัวเลขทางการเงินที่เติบโตนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวทีนี้กลับมาที่ทางฝั่งของคุณเบลนะครับถอยมาดูภาพใหญ่กันหน่อยข้อมูลจากไฟลิ่งเนี่ยบอกว่าเนี่ยภาพอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมูลค่าตั้ง 20,000 ล้านบาทนะครับปัจจุบันตอนนี้เรา market share คร่าวๆนะครับถ้ามีตัวเลขนะครับมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่โอกาสในการเติบโตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องไหนบ้างครับต้องบอกว่าในตลาด 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะในอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีการเติบโตปีละ 2-3% ตัวอุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้โตหวือหวามากแต่ว่าตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นวัสดุในการใช้ซ้ำคือบางทีเราไม่ได้อยากได้บ้านใหม่เลยการทาสีก็เป็นอันหนึ่งที่มันทำให้รีเฟรชมีตัวเลขไหมครับว่ามันช่วงชีวิตคนอาจจะต้องทาสัก 3-4 รอบหรือยังไงมันพอจะจับตัวเลขอะไรนะถ้าไม่มีเป็นไรในอดีตผมว่าอันนี้ไม่มีแบบที่มันเป็นทางการนะครับแต่อดีตอาศัยจาก experience ละกันนะครับก็คือถ้าเราพูดทั่วๆไปอะฮะมันก็คือเรามีกว่าเราจะมีบ้านถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ประมาณ 3-4 รอบการมีโควิดการที่คนมาสนใจเทรนด์เรื่อง health เรื่องสุขภาพเรื่อง well-being นะครับมันมานะครับแล้วก็เรื่องแฟชั่นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ผมมองว่ามันยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้นะครับแต่ส่วนในเรื่องของ market share เราเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ distribution เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6,000 รายแต่ตอนนี้ 4 Delta เราเนี่ยเรามี present อยู่แค่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 รายเท่านั้นเองเรื่องของ market share เนี่ยถามว่าเราก็จริงๆยังอยู่แค่ประมาณแค่ 3% 4% เนี่ยแหละแต่ว่าถ้ามองแค่ในมุมเนี้ยก็คือว่าเรายังสามารถเติบโตได้อีกเยอะใน3หรือ4เท่าในอนาคตอันนี้แค่ในประเทศนะครับในภาพรวมเนี่ยนะฮะทั้งอุตสาหกรรมมันยังโตได้นะครับแต่ถ้าดูจากงบของเราเราโตมากกว่าอุตสาหกรรมเยอะพอสมควรนะครับอะไรที่ถือว่าเป็นจุดที่แตกต่างจากเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันของพวกเราทำไมเราถึงโตได้ขนาดนี้ในเรื่องของการ diversify portfolio นะครับการที่มีลูกค้าที่มันมากขึ้นนะครับการที่เงินลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะจากจีนลงมาในภูมิภาคนี้หรืออะไรก็แล้วแต่คือกลยุทธ์หรือ strategy ใน5ปี10ปีมันยังไม่ได้เปลี่ยนหรือ EEC หรือรถไฟรางคู่พวกนี้มันไม่ได้เปลี่ยนคุณเอกภาพบอกนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามี distribution channel ที่เราส่งเสริมให้มันเพิ่มขึ้นแล้วเหมือนรถไฟฟ้าฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมาพอมันโตเมืองมันก็โตอันนี้ก็จะค่อยๆคลายกันนะครับการที่1เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเรามีสินค้าที่มันมีนวัตกรรมแหละเราทำให้กระตุ้นในการที่ทำให้รีพีทมากขึ้นอันนี้ที่พูดไปแล้ว2ก็คือในเรื่องของ distribution ที่เราสามารถขยายได้ในช่วงที่ผ่านมาการ co-engineering อยู่ตลอดเวลากับประกอบกับการที่เรามี trust ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาสถาปนิกหรือแม้กระทั่งร้านค้านะครับที่เป็นดีลเลอร์ของเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมาผมก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะจริงๆก็ต้องบอกว่าทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อผมคุณแบงค์เนี่ย
เรามี influence เรามี trust เวลาเราคุยกับตลาดนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของเครื่องผสมสีเมื่อกี้คุณแบงค์พูดไปแล้วแต่ผมอยากจะขยายความอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราย้อนไปสัก10ปีที่แล้วนะครับตอนที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเริ่มมีการกระจายสาขามากขึ้นถูกไหมครับการที่เขาซึ่งวันนี้อาจจะ reverse นิดนึงนะฮะแต่ว่าแต่ในเรื่องของการที่เขามี outlet ก็คือตู้ ATM ใครที่มีตู้ ATM คุณอีกพอจำภาพนั้นได้ไหมฮะใครที่มีตู้ ATM เยอะกว่าใช่ไหมครับร้านสะดวกซื้อเป็นพันเป็นหมื่นสาขาเนี่ยมันก็จะ reach out ได้เยอะขึ้นนะครับการที่เราระดมทุนเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะเอาไปซื้อในเรื่องของเครื่องผสมสีเนี่ยนะครับก็จะเป็น strategy for growth ของเราในระยะกลางที่ดีพอสมควรเลยนะครับจุดแข็งตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเจอ sweet spot อะไรสักอย่างนึงในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราอยากจะ accelerate growth ตัวเนี้ยจากการที่แต่ก่อนเนี่ยเราใช้แค่ทุนของเรานะครับหรือว่าใช้เดบที่มันมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลือกที่จะวันนี้เข้ามาระดมทุนนะครับแล้วคิดว่าฟอร์มูลาที่เรามีตอนนี้เนี่ยกลุ่มงานที่พอเราแปลงเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยนะครับเราก็จะมีคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยที่มันไดนามิกมากขึ้นนะครับมี agility สูงเราก็ต้องพูดถึงการ up skill re skill อะไรตั้งหลายอย่างไม่งั้นเราอาจจะถูก disrupt ตกงานก็ได้ถูกไหมครับเราก็จะ attract talent หรือว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดไปเนี่ยเมื่อกี้ผมก็จะพูดตามชื่อหุ้นเราเลยก็คือ depend จริงๆ delta เราก็ใช้คำว่า depend นะก็คือตัว D อย่างเช่น diversify A เรื่อง agility เรื่อง innovation แล้วก็เรื่อง trust อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเรามีสิ่งที่วันนี้เราจะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันเติบโตและดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นจุดแข็งของพวกเราถ้าคุณผู้ชมนักลงทุนท่านไหนนะครับถ้าเห็นนามสกุลนะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะครับทั้งตระกูลเนี่ยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสีนะครับถ้ารวมๆกันเนี่ยผมว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเลยนะครับนี่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนึงนะครับขอสลับไปที่ทางฝั่งของคุณแบงค์นะครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยคุณเบลมีเกริ่นเรื่องของการระดมทุนละรายละเอียดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณแบงค์ครับก็ปัจจุบันนะครับเราก็มีการประชุมนักวิเคราะห์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คาดว่านะครับเราก็จะมีการเปิดจองให้นะครับวันที่19ถึง21ตุลาคมปี2564นะครับผมแล้วก็คาดว่าจะ First Trading Day นะครับวันที่28ตุลาคม2564นะครับก็อีกไม่กี่วันครับผมแผนการลงทุนของเราเนี่ยต้องเท้าความนิดนึงว่าเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยรับมรดกนะฮะผมมาพ่อคุณแม่นะครับนะครับผมก็มาให้บริหารต่อแน่นอนธุรกิจสืบทอดธุรกิจใช่เราเป็นทายาทรุ่น2นะครับผมเราก็มีแผนการลงทุนนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ค่อนข้างระยะยาวฉะนั้นเวลาเราลงทุนเนี่ยเรามองเป็นทั้งหมด2อย่างนะครับผมก็ระยะสั้นและระยะยาวแล้วกันในระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่พี่เบลบอกนะครับว่าเราก็จะไปขยายในเชิงของเครื่องผสมสีนะครับผมแล้วก็มีชำระเงินทุนนะครับเงินทุนหมุนเวียนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับผมส่วนระยะยาวนะครับผมเราก็จะมีไปสร้างโรงงานนะครับผมที่สุวินทวงศ์นะครับสุวินทวงศ์นี่ก็เป็นที่ดินที่เรามีการซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับในปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568นะครับไอโรงงานแห่งนี้นะครับเราก็ตั้งใจมากๆนะครับว่าจะให้เป็นโรงงานที่สีที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนะครับผมเราเพราะว่าเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของออโตเมชันนะครับเราบริหารจัดการนะครับโดยใช้หลักไคเซนของญี่ปุ่นหรือว่าหลักลีนนี่เองนะครับเราเชื่อในการลดเวสต์นะครับเราเชื่อในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับผมซึ่งตัวโรงงานที่สุวินทวงศ์เนี่ยนะครับหรือว่าโรงงานที่เราจะระดมทุนไปสร้างเนี่ยนะครับเราก็ตั้งใจนะครับที่จะนอกจากจะขยายกำลังการผลิตนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีการเพิ่มออโตเมชันเพื่อลดต้นทุนในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับอันนี้เรื่องต้นทุนนะครับเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องมีการลงทุนในตัว ERP แน่นอนถ้าเกิดมีการควบคุมที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นนะครับผมเราก็มั่นใจว่าในฝั่งของทางสีเดลต้าเองเนี่ยเราจะสามารถบริหารต้นทุนและจัดการการต้นทุนได้ดีขึ้นทำให้เรามีการสามารถทำกำไรสุทธิได้ดีขึ้นตัวแลบเองนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการลงทุนแน่นอนฮะอย่างที่ตะกี้มีการคุยกันนะฮะเรามีการสร้างนวัตกรรมในเชิง product ออกมาเรื่อยๆนะครับนอกจากจะเป็นในเชิง product แล้วเนี่ยเรายังมีนวัตกรรมในเชิงการผลิตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลและเหตุผลสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เราสามารถรักษากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวนวัตกรรมการผลิตนะครับของเราเนี่ยจะเรียกว่า vacuum technology นะครับหรือว่าการผลิตด้วยสุญญากาศ
นะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่เปิดการผลิตแบบนี้บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เป็นบริษัทสีทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นผลิตแบบนี้แล้วนะครับผมซึ่งเราก็คิดว่าเราค่อนข้างมาถูกทางนะครับแน่นอนการลงทุนในเชิงตรงนี้ในห้องแลบเนี่ยก็เพื่อต่อยอดในอนาคตนะครับที่ทำให้เราเนี่ยยังสามารถผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมได้อย่างที่ตะกี้พี่เดียวเรียนนะครับแล้วก็ยังสามารถรักษาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้สูงแบบทุกวันนี้ครับผมปกติถ้าเราผลิตสีนะครับนึกภาพเราเคยทำเค้กไหมฮะถ้าเกิดเราทำเค้กมันก็จะมีเครื่องตีแป้งใช่ไหมครับที่เอาแป้งกับน้ำมาผสมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่านะครับรุ่นอดีตนะครับที่เขาผสมสีแบบนั้นการผสมสีแบบนั้นเนี่ยมันข้อดีก็คือว่ามันง่ายนะครับผมแล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับข้อเสียนะครับแน่นอนมันต้องใช้สารเคมีอะไรที่มันทำให้สีนั้นเปลี่ยนคุณภาพไปนะครับเพื่อทำให้มันใช้งานง่ายขึ้นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเมื่อเราผลิตด้วยแวคคูมเทคโนโลยีหรือสุญญากาศเนี่ยเราสามารถนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหลายๆตัวเลยนะครับผมทำให้เราสามารถประหยัดทั้งพลังงานนะครับผมประหยัดทั้ง raw materials ได้นะครับในเชิงพลังงานเองเนี่ยถ้าพูดเห็นภาพนิดนึงถ้าเราผลิตสีด้วยแบบดั้งเดิมนะครับผมเราอาจจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงนึงนะครับเพื่อผลิตสี1แบตช์นะครับผมแต่ด้วยแบคโคมเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถผลิตสีในขนาดที่เท่ากันเนี่ยในเวลาเพียง10นาทีนะครับผมเชิงเวลาเนี่ยประหยัดได้นะครับเกือบ 70-80% แน่นอนมันก็ทำให้เรามีเซอร์วิสเลเวลที่ดีขึ้นนะครับเก็บสต็อกน้อยลงนะครับใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยลงแล้วก็เพิ่ม valuation ให้กับบริษัทครับประสิทธิภาพในการผลิตก็จะดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้มาทางฝั่งของคุณเบลนะครับรุ่นที่2 Gen 2ดูจะบุกตะลุยพอสมควรเมื่อเทียบกับ Gen แรกจริงๆ Gen แรกเขาก็วางรากฐานมานะฮะแต่ Gen 2ดูเหมือนจะบุกตะลุยมากๆมันสะท้อนวิธีคิดของ Gen 2อย่างพวกเรายังไงนะครับและเป้าหมายที่ทั้งคุณเบลคุณแบงค์แล้วก็ทีมผู้บริหารวางเอาไว้เนี่ยนะครับ3ปี5ปีเราเล็งไว้ยังไงนะครับการระดมทุนรอบนี้ติดปีกให้เราไปถึงเป้าหมายหรือเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างครับถามว่าโจทย์เราก็ค่อนข้างท้าทายนะครับการที่มาต่อยอดในอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเจนที่2ในอุตสาหกรรมที่มันอาจจะอยู่กับในเมืองไทยมานานแล้วแต่ในมุมของเราเนี่ยเราคิดว่าเรามีวิชั่นบางอย่างนะครับที่ในเชิงนวัตกรรมแน่นอนเลยมี challenge เรื่องพวกไม่ว่าจะเป็น environmental หรือ social ที่วันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง concern มากขึ้นในเรื่องของ valuation ในระยะยาวเอาหลักคิดของพวกไคเซนมาประยุกต์นะครับเพื่อที่จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยบริษัทเราเนี่ยยั่งยืนต้องบอกว่าคิดจนมันตกผลึกแล้วก็เราหน้าที่ทางด้านสังคมด้วยนะครับก็อย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเรามีการปรับองค์กรก็จริงแต่ให้มันดีขึ้นนะฮะเราไม่ได้มีการเลย์ออฟพนักงานไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่าในมุมในการที่เราเป็นผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมนี้ด้วยพนักงานเราตอนนี้น่าจะสัก700กว่าคนนะครับถ้าเกิดคูณไปทุกคนมี 3-4 คนในบ้านก็แปลว่าเรากำลังดูแลสังคมประมาณ 2-3 พันคนเป็นการผ่อนรถผ่อนบ้านเรื่องการศึกษาเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลในคอมมูนิตี้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง environmental เรื่อง social นะครับเรื่อง good governance มันทำให้เราสองคนอาจจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มี fiduciary duty หรืออะไรที่มันต้องปรับตัวให้มันไดนามิกกับโจทย์ของสังคมที่วันนี้เนี่ยที่โลกเป็นอยู่แล้วมาเจอเรื่องโควิดมุมของพวกผมมันมีโจทย์แบบนี้เนี่ยเรายังสามารถเติบโตได้เรายังเห็นหลายๆช่องนะครับที่เราสามารถเดินไปได้แล้วก็เราคิดว่าเราเป็นเจน2เนี่ยปีที่แล้วคือ 4.0 นะครับถ้ารุ่นคุณพ่อเราคือ 2.0 1.0 เรามี Modern Trade มีการค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาเป็น 3.0 นะครับ 4.0 เดี๋ยวเราจะไป 5.0 ละเราจะมีการขยายช่องทางนะครับเราการจะมีครอบคลุมเครือข่ายทั้งประเทศไทยนะครับมีสินค้าที่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็สร้างสังคมไปในตัวในขณะเดียวกันมีแนวคิดนะครับซึ่งอาจจะสรุปทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นคำว่าวิถีชีวิตเลยก็ได้เป็นปรัชญาในการดำเนินงานของเราเลยนะครับว่ามันต้องเติบโตด้วยนะมันต้องเติบโตแบบยั่งยืนด้วยนะเติบโตแบบมีนวัตกรรมด้วยนะแล้วก็รบกวนโลกให้น้อยลงด้วยคือเราก็ต้องส่งต่อตรงนี้เนี่ยเหมือนที่เราได้รับโอกาสมาแล้วก็การที่วันนี้เราระดมทุนเราทำให้พนักงานมี engagement มากขึ้นเราไม่ได้เชื่อว่าเราสองคนเป็นคนที่เก่งที่สุดในองค์กรนะครับเราเชื่อว่ามันมีคนที่มีความรู้มีความสามารถที่วันนี้จะมาช่วยแล้วก็พัฒนาให้อุตสาหกรรมสีไทยเนี่ยทัดเทียมนะครับกับตลาดโลกแน่นอนนะในตลาดโลกเขาก็อยู่กันมาเป็นร้อยปีนะแต่ละบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากวันนี้มันเป็นแค่สเต็ปแรกเท่านั้นเอง
็แผนระดมทุนเนี่ยมันก็เป็นแค่ระยะกลางเท่านั้นเองนะฮะแล้วโอกาสที่เนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากเลยที่วันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในตลาดเป็นแค่สเต็ปแรกครับในวันนี้ครับครับไงก็เดี๋ยวให้คุณแบงค์นะครับฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมนะครับว่าที่ผู้ถือหุ้นก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับนักลงทุนทุกคนนะครับถ้าเกิดอยากมีหุ้นติดไว้ในพอร์ตเพื่อบาลานซ์พอร์ตแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสเตเบิลนะครับผมความเสี่ยงต่ำนะครับผมก็มีผู้บริหารนะครับที่นอกจากจะเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ในตัวบริษัทเองนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ค่อนข้างระยะยาวนะครับเรามั่นใจนะครับผมว่าที่เราได้รับทุนมานะครับผมเราจะนำไปใช้นะครับอย่างคุ้มค่าแล้วก็ทำให้เกิดผลตอบแทนที่ทุกท่านน่าจะพอใจครับผมอย่างที่บอกนะฮะเรามีแนวคิดนะฮะที่จะเติบโตไปกับสังคมแบบยั่งยืนใน real sector valuation นะครับจริงๆแล้วเราสามารถทำให้มันมี growth ได้valuation ที่หลายๆคนอาจจะมองว่าน่าจะอิ่มมั้งน่าจะประมาณนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนนะฮะเรามองเห็น opportunity วันนี้เราสามารถหา growth ได้นะฮะในสิ่งที่วันนี้เนี่ยมี foundation ชัดเจนเราสามารถทำ valuation ได้ชัดเจนนะครับเราสามารถดูได้แล้วก็เป็น rate ในการเติบโตที่น่าพึงพอใจซึ่งเราก็มั่นใจนะฮะเราไม่ได้พอใจตรงนี้นะฮะเราเชื่อว่าเราสามารถแชร์เลนจ์ขึ้นไปในท็อป3ของตลาดในระยะเวลาใกล้นะครับซึ่งโอเคอันนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายรองแหละจริงๆเป้าหมายหลักคือเราก็คือพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็โกรทให้กับstakeholder หรือผู้ถือหุ้น maximize ในเรื่องของ funding ที่มาในทามมิ่งที่มันเหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยเราก็จะเป็นหุ้นที่มีวิสัยทัศน์ประมาณนี้ chase the vision not the money ถูกมั้ยฮะการที่วันเนี้ยเราตามวิสัยทัศน์มากกว่าเงินถูกไหมครับถ้าถามในมุมผมคือผลประกอบการหรือรายได้มันเป็นแค่เงาที่ตามวิชั่นเราเฉยๆครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีวิชั่นแล้วก็มีมิชชั่นที่มันสอดคล้องแล้วมันทำให้ไดนามิกแล้วมันสามารถเติบโตได้นะครับผมเชื่อว่าในเรื่องของผลประกอบการหรือรายได้มันเป็นแค่เงาที่เราจะดีเซิร์ฟมันหรือว่าแรงกิ้งในตลาดว่าจะที่หนึ่งที่สองที่สามหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่เหรียญรางวัล นะครับที่เราได้จากตลาดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโอเคเราก็มองในเรื่องของ long term growth ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ business model เข้าใจง่ายด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็มีทั้งความเข้าใจในตัวพื้นฐานนะครับสำหรับการทำธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ต่อยอดจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ไปสู่เจนที่2และกลยุทธ์หลังจากที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ไปได้ไกลเลยทีเดียวนะครับยังไงท่านไหนที่สนใจอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับยังไงก็ต้องไปศึกษาข้อมูลให้รอบด้านฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมอิมพจน์จากช่องถามอีกลาทุกท่านไปก่อนครับทุกเรื่องที่ลงทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ